บอกรักก็คงบอกกันทุกวันนะครับแต่ว่าไม่เคยได้บอกรักต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับถ้าเป็นไงก็คงต้องบอกนะวันนี้ก็ตอนนี้เขาบอกตอนนี้ก็คงบอกกับคุณเอมว่าผมขอบคุณเอมนะครับแล้วก็จะดูแลแล้วก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะแก่จะเฒ่าครับจะครอบครองกันแล้วก็จะทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ไม่ผิดหวังกับความรักของเราครับผมขอบคุณครับ